วัสดีครับพาเมียน้อยมาตัดผมพี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนจะไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่าไอ้เจ้าเฮ้ยตัดทรงทหารเนี่ยสกินเฮดเลยทิวบอกลุ้นจ้านางจะไปประกวดจ้าธิดาข้าวเหนียวบอกนี่บอกให้มันกินยานอนหลับแล้วก็ให้ช่างตัดสกินเฮดเลยตื่นมาเซอร์ไพรส์ตื่นมาเดี๋ยวหลอกก็มึงหลับหล่อเลยทิวบอกนี่เสียเวลามากเลยทิวเนี่ยหยุดมา1วันเนี่ยพามันมาตัดผมเนี่ยได้เวลาต้องกินเหล้าแล้วเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยผมไม่สามารถไปเอาไปบริจาคได้นะฮะผมเสียทรงไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวตัดเสร็จเดี๋ยวพี่เสือจะอัปเดตให้นะครับจะหล่อหรือจะสวยเดี๋ยวมาดูกันบ๊ายบาย